ข้อหนึ่งเลยนะนางสาวไทยปีนี้สวยจุดๆๆๆจริงๆ1คมคาย2คมขำ3พริ้ง4เด็ดเลือกข้อไหนคะเลือกข้อ3ค่ะเลือกข้อ3เราพริ้งพริ้งเป็นกิยานะเป็นกิยาวิเศษที่สวยงามมากงามพร้อมสับพึงพอใจแต่มันยังไม่ใช่อ่ะข้อ4ค่ะข้อ4เด็ดเด็ดนี่หมายความว่ารสเด็ดหรือว่าเด็ดขาดหรือว่าเด็ดสระตีหรือเป็นอันขาดหมายความว่าสุดๆสิ้นสุดจบมันก็เกือบใช่แต่ไม่ใช่ตอบข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งคมคายก็เกือบใช่แต่ไม่ใช่เป็นกิยาวิเศษแปลว่าไหวพริบดีทันคนนะแล้วก็เฉียบขาดเฉียบแหลมลักษณะคมคายนะข้อที่ถูกต้องสำหรับคนไทยแล้วก็เป็นแบบวัฒนธรรมไทยแล้วก็ผิวพรรณของคนไทยคือเป็นคนที่ผิวค่อนข้างขาวเหลืองหรือว่าไม่ก็ผิวเข้มใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นนางสาวไทยส่วนใหญ่จะผิวเข้มใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คำว่าคมคายเลือกข้อ2นะข้อ2ถูกต้องนะคมคายอันนี้เป็นสวยสวยอย่างมีผิวที่เข้มผิวที่คล้ำขึ้นสังเกตไหม Miss Thailand Universe ปีนี้เป็นไงผิวเข้มไหมลูกครึ่งถึงเขาเป็นลูกครึ่งแคนาดาไทยแต่เขาก็ผิวค่อนข้างเข้มนะแล้วมิสแกรนด์ระนองเป็นยังไงก็ผิวเข้มใช่ไหมลูกนี่คือคนไทยนะต่อไปข้อ2ชาวบ้านจุดๆถวายที่ดินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา1ทูลเกล้า2น้อมเกล้า3โปรดเกล้า4เข้าเฝ้าเลือกข้อไหนลูกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถวายที่ดินมันยกได้ไหมลูกที่ดินยกได้ไหมลูกไม่ได้เนาะไม่ได้ต้องใช้คำว่าน้อมเกล้าติ๊กตอกติ๊กตอกข้อไหนลูกติ๊กติ๊กตอกติ๊กตอกเลือกข้อไหนลูกเลือกข้อไหนยกไม่ได้นะมันจะมาทูลไว้บนหัวถวายได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโปรดเกล้าโปรดเกล้าข้าวเฝ้าเลือกข้อไหนลูกข้อ4ค่ะข้าวเฝ้าข้าวเฝ้านี่หมายความว่าพวกเราข้าวเฝ้าข้าวเฝ้าก็หมายความว่าไปข้าวเฝ้ากษัตริย์ไปข้าวเฝ้าพระเทพเฉยต้องใช้คำว่าคือถวายที่ดินน่ะต้องใช้คำว่าน้อมเกล้าน้อมเกล้าถวายถึงจะถูกต้องเลือกข้อ2มาลูกโปรดเกล้านี่ก็หมายความว่ากษัตริย์หรือว่าสมเด็จพระเทพโปรดเกล้าประทานของให้เราอย่างเนี้ยให้ของแต่เราอย่างเนี้ยนะเข้าเฝ้านี่ก็คือเข้าเฝ้าเฉยๆต้องน้อมเกล้านะลูกเลือกข้อ2สงสัยอะไรไหมลูกไม่สงสัยนะถ้าทูลเกล้าเนี่ยต้องเป็นของชิ้นเล็กๆหรือว่าไอ้ของที่ยกได้แล้วก็ทูลเกล้าถวายอย่างเงี้ยทูลเกล้าก็หมายความว่ายกเหนือหัวเรายกเหนือหัวเราแล้วก็ถวายพระองค์มีการคุกเข่าอะไรเงี้ยนะต้นมาข้อ3วัวของลุงบุญจุดๆๆๆเป็นตัวเมียตกลูกค่ะออกลูกเหรอตกลูกออกลูกออกลูกหรือตกลูกตกลูกค่ะทำไมต้องตกลูกอ่ะทำไมถึงตกลูกเพราะอะไรไม่ได้นอนยืนแล้วก็พุทออกเลยเออใช่ถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสัตว์ใหญ่ด้วยเออมันเป็นสัตว์ใหญ่อย่างช้างก็เหมือนกันตกลูกแต่ถ้าสมมุติเป็นแมวเป็นหมาโอ้มันออกลูกข้างบ้านเนี่ยมันออกมาทีงข้องต้อง4ตัว5ตัวมีตัวเมีย2ตัวตัวผู้3ตัวอุ้ยสีเหมือนแม่มันเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องตกลูกนะ
้าข้อลูกใช้กับคนคนของลูกใช้กับสัตว์ตัวเล็กๆจัดตัวเล็กๆเกิดลูกอ่ะจะลูกใช้กับอะไรเกิดลูกนี่มันอาจจะแบบเกิดลูกผลไม้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะใช้กับพืชก็ได้นะโอเคข้อ4ชาวเขาหลายเผ่าพร้อมใจกันถวายผ้าทอมือแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอดุลยเดชนี่คือข้อสอบเก่านะจะเป็นผู้มิพลอดุลยเดชแต่ถ้าข้อสอบใหม่ก็มหาวชิราลงกรณ์อะไรก็ว่าไปเนาะต้องใช้คำว่าอะไรลูกพร้อมใจกันก้าวทูลก้าวน้อมก้าวล้นก้าวทูลก้าวค่ะทูลก้าวถูกต้องเพราะว่ามันเป็นของที่หยิบยกได้ถ้าโปรดก้าวนี้ต้องในหลวงประทานให้เราน้อมก้าวนี้คือที่ดินถวายที่ดินหรืออะไรที่หนักๆยกไม่ได้ล้นก้าวนี่หมายความว่าเทิดทูนเหมือนกับล้นก้าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจชาวไทยทั้งชาตินะเขาเทิดทูนนะต่อไปข้อ5ข้อ5เนาะแต่ยังลบใช่ไหมข้อ5อ่านบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าเมื่อครั้งเทศกาลสงกรานต์ราวกลางเดือน6ของทุกปีจะต้องจัดการสร้างบั้งไฟขึ้นมาเพื่อจุดขึ้นขอฝนจากพญาแถนซึ่งหมายถึงเทวดาที่สถิตอยู่บนสวงสวรรค์หน้าต่อไปคือปิดอันนี้ก่อนนะแล้วก็เลื่อนข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความข้างต้น 1. การทำบั้งไฟ 2. ประเพณีบุญบั้งไฟ 3. บูชาเทวดา 4.ประเพณีไทยโบราณข้อไหนลองเลือกดูสิติ๊กตักติ๊กตักประเพณีบุญบั้งไฟค่ะทำไมถึงเลือกประเพณีบุญบั้งไฟลูกเพราะอะไรเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักมีเทคนิคยังไงถึงเลือกประเพณีบุญบั้งไฟลูกเพราะอะไรอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเราต้องแน่ใจนะลูกนะประเพณีบุญบั้งไฟเนี้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นประเพณีไทยโบราณนะไอ้ประเพณีบั้งไฟอันนี้ผิดครูวงผิดยังไม่ชินกับเครื่องนะข้อ2ถูกต้องเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นความน้อยกินความมากไงลูกมันสามารถครอบคลุมทั้งประโยคเลยประเพณีบุญบั้งไฟนะการทำบั้งไฟก็ถูกการบูชาเทวดาก็ถูกประเพณีไทยก็ถูกประเพณีไทยโบราณก็ถูกทุกข้อเลยนะแต่ข้อที่ถูกมากที่สุดคือประเพณีบุญบั้งไฟอันนี้คือภาษาไทยนะลูกต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะค่ะมาเลื่อนมาข้อ6ข้อ6เปรียบของง่ายกว่ากล้วยด้วยดูถูกแต่ใบลูกต้นปลีล้วนมีค่าเกิดเป็นคนควรเสริมเพิ่มราคาอย่าให้ด้อยคุณค่าว่ากล้วยเอ๋ยเป็นคำประพันธ์ชนิดใดครูถามติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใครตอบได้ตอบมาเลยอ้าวไปไหนกันหมดรู้ว่าตอบ1ค่ะควรทำตนให้มีคุณค่าเด้อเฮ้ไม่ใช่ครูถามอันนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใดก่อน8ค่ะนะก่อน8ถูกต้องค่ะก่อน8หรือก่อนสุภาพถูกต้องนะมีสัมผัสในไหมลูกรู้จักสัมผัสในไหมลูก
กล้วยกระด้วยนะนี่สัมผัสในนะเปรียบของง่ายกว่ากล้วยด้วยดูถูกนะแล้วก็แต่ใบลูกต้นปลีล้วนมีค่าถูกนะมันก็มาโยงกับลูกนะต้นปลีล้วนมีค่านะเกิดเป็นคนควรเสริมเพิ่มราคาอันนี้ค่ากับค่านะอย่าให้ด้อยคุณค่าฝากด้วยเอ่ยค่ากับค่าสัมผัสกันเห็นไหมอันนี้คือสัมผัสในด้วยกับกล้วยนะลูกเข้าใจนะคะแล้วที่ขยับข้อให้เต็มจอเลยค่ะข้อให้เต็มจอนะกล้วยกับด้วยกล้วยกับด้วยเชื่อมกันถูกกับลูกค่ากับรักนี่แล้วก็คากับค่านะสัมผัสสระอานะลูกใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใดใจความข้อหนึ่งใช่ไหมลูกควรทำตนให้มีคุณค่าใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องลูกควรทำตนให้เหมือนต้นกล้วยไม่ใช่แล้วทำตนให้มีราคาเหมือนต้นกล้วยก็ไม่ใช่มันถูกเหมือนกันแต่มันถูกน้อยควรทำต้นกล้วยกันให้มากๆก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลือกข้อหนึ่งนะลูกต้องไม่ให้ยังลบเป็นสีเหลืองค่ะโอเคเลือกข้อนี้นะข้อ7ข้อความจากข้อ6ผู้กล่าวมีจุดประสงค์ใด1ต้องการสั่งสอน2ต้องการชี้แจง3ต้องการแนะนำ4ต้องการตักเตือนเลือกข้อไหนลูก3ค่ะต้องการแนะนำถูกต้องค่ะอันต้องการสั่งสอนนี้มันก็เบานะต้องการชี้แจงมันก็ต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ต้องการตักเตือนหมายความว่าถ้าคนทำผิดแล้วตักเตือนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานผิดบ่อยๆก็ตักเตือนเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกต้องครับต่อไปเลื่อนจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจากอันนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใดเนี่ยสองประโยคนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใดทำไมถึงเรียกคำประพันธ์รู้ไหมเพลงคือคำประพันธ์นะลูกนะมันจะมีคำสัมผัสกันจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีหลังกับยังสัมผัสกันนะลูกหลังกับยังสัมผัสกันดีก็สัมผัสกับนี้อยากได้เส้นเล็กกว่านี้น้องบิเส้นเล็กๆคือปากกาเส้นเล็กโอเคขยายข้อให้เต็มจอด้วยน้องดีครับทั้งจอให้มีแต่ข้อ6อ่ะหมายถึงทั้งจอมีแค่ข้อเดียวข้อเดียวโอเคได้อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละค่ะใจความสำคัญข้อนี้คือเดี๋ยวเอาสัมผัสก่อนนะหลังกับยังค่อยคำนี้นี่นี้ก็ดีสัมผัสกันนะต่อหน้าวันแม่พ่อวันจากนะใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด1ถ้ายังไม่ได้ดีก็จะไม่กลับบ้านไม่กลับมาบ้าน2ถ้ายังไม่ได้ของดี
ก็จะไม่กลับหลังหัน 3. ถ้ายังไม่ได้ดีก็จะไม่หันมามอง 4. ถ้ายังกลับหลังไม่ได้ก็จะไม่พูดกับพ่อแม่เลือกข้อไหนลูกข้อ3ค่ะเลือกข้อ3ถ้ายังไม่ได้ดีก็จะไม่หันหลังมามองไม่ใช่นะข้อไหนใครตอบได้ตอบครับไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกลัวผิดเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องเลือกข้อ1นะลูกถ้ายังไม่ได้ดีก็จะไม่กลับมาบ้านนะอันนี้เป็นเนื้อเพลงนะข้อ9แม้ไม่เรียนสิ่งใดคงไม่รู้ไม่แลดูสิ่งใดคงไม่เห็นไม่เพียรทำประสงค์คงไม่เป็นต้องเที่ยวเข็นฝึกไปให้สันทัดในความของข้อความนี้คือข้อใดข้อ4ของข้อความนี้คือข้อใดเอ้ย1การเรียน2สังเกต3ฝึกหัดตนเอง4ใช้ความพยายามข้อ4ค่ะใช้ความพยายามใช้ความพยายามทำไมถึงเลือกข้อ4ลูกเพราะว่าแม้ไม่เรียนสิ่งใดคงไม่รู้ไม่แลดูสิ่งใดคงไม่เห็นไม่เพียรทำสิ่งใดคงไม่เป็นต้องเขี้ยวเข็นฝึกไปให้สันทัดจับใจความสำคัญได้ไหมลูกไม่เรียนสิ่งใดคงไม่รู้ไม่แลสิ่งใดคงไม่เห็นนี่ประโยคความย่อยนะไม่เพียรทำสิ่งประสงค์คงไม่เป็นต้องเขี้ยวเข็นฝึกไปให้สันทัดความพยายามครับนี่เขี้ยวเข็นฮะต้องเขี้ยวเข็นการฝึกตนเองข้อ3ต้องมันคือคีย์เวิร์ดเลือกข้อ3นะต่อไปครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองข้อความข้างต้นกล่าวในลักษณะใด 1. แนะนำ 2. ชี้แจง 3. ชักชวน 4. เตือนใจเลือกข้อไหนติ๊กตอก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 เตือนใจค่ะเตือนใจโอ้ทำไมถึงเลือกเตือนใจมันถูกที่สุดใช่ไหมถูกต้องครับเตือนใจโอเคต่อไปควรเลือกซื้อผลไม้ให้ตรงตามฤดูกาลเพราะราคาถูกกว่าผู้กล่าวต้องการบอกอะไร 1. ผลไม้ถูกหายาก 2. ไม่ควรซื้อผลไม้นอกฤดูเพราะราคาแพง 3. ผลไม้นอกฤดูราคาจะถูก 4. ผลไม้ตามฤดูจะราคาแพงเลือกข้อไหนให้มันสมเหตุสมผลนะควรเลือกซื้อผลไม้ให้ตรงตามฤดูกาลเพราะว่าราคาถูกกว่าไม่ควรซื้อผลไม้นอกฤดูเพราะราคาแพงโอ้ถูกต้องค่ะเยี่ยม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 นะข้อนี้นะลูกนะข้อ2นะลูกนะเลื่อนต่อไปข้อ12ครูใหญ่เชิญคุณครูทุกคนมาประชุมกันเพื่อปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนและการสอนแนวใหม่ครูใหญ่เชิญบรรดาคุณครูไปทำไม 1. เชิญไปพบปะสังสรรค์ 2. แบ่งปันหน้าที่กันทำงาน 3. ปฏิบัติงานให้ตรงเป้าหมาย
4. วางแผนและข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนครูใหญ่เชิญครูประชุมทุกคนประชุมเพื่ออะไรอันนี้คือเราจะตีความตามความเป็นจริงอ่ะเพื่ออะไรที่ครูใหญ่เขามาประชุมครูเล็กๆอ่ะสมมติครูใหญ่หนึ่งคนเนี่ยพอหนึ่งท่านเนี่ยครูเป็นร้อยเนี่ยประชุมเพื่ออะไรลูกวางแผนและสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะอ๋อถั่วต้มเก่งมากใช่ข้อ4โอเคเนาะต่อไปตั้งใจให้องอาจอย่าขยาดขย่อนกำลังอดทนคือมนต์ขลังท่องไว้เถิดประเสริฐแลเป็นคำประพันธ์ชนิดใดนี่ครูถามเป็นคำประพันธ์ชนิดใดจ๊ะครูถามตั้งใจให้องอาจอย่าขยาดอาจจะขยาดนะจ๊ะมันนี่มันสัมผัสกันหย่อนกำลังแล้วก็อดทนคือมนต์ขลังขลังกับลังมันสัมผัสกันท่องไว้เถิดประเสริฐแลค่ะปยานี11ถั่วต้มถูกต้องครับโอเคจุดประสงค์ของข้อความต่อไปนี้คือข้อใด 1. งานสำเร็จด้วยความขยัน 2. งานสำเร็จด้วยความตั้งใจ 3. งานสำเร็จด้วยความอดทน 4. ประสบความสำเร็จด้วยความตั้งใจขยันและอดทนเลือกข้อไหน 4. ข้อ 4 ค่ะโอ้เลือกข้อ4ทำไมถึงเลือกข้อ4อ่ะลูกเพราะมันต้องมี3อย่างความตั้งใจความขยันและความอดทนค่ะถั่วต้มถูกต้องมากเก่งๆๆๆๆใช่คือมันสมประโยชน์ถูกทุกข้อเลยนะเนี่ยแต่ว่านี่ข้อนี้ข้อนี้ถูกมากกว่าภาษาไทยจงจำไว้ว่าเขาต้องเลือกข้อที่ถูกมากที่สุดอ้าวผ่านไปข้อต่อไป14ความโกรธนั้นทำให้เหมือนทะเลบ้าผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดประสงค์ใด 1. บอกความตั้งใจ 2. อธิบายให้เข้าใจ 3. ขอความร่วมมือ 4. เติมใจให้คิดติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเตือนใจให้คิดใช่โกรธนั้นเหมือนทะเลบ้าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเลือกข้อไหนจุดประสงค์อะไรลูกหรือติ๊กต๊อกบอกความตั้งใจอธิบายให้เข้าใจขอความร่วมมือมันถูกทุกข้อแต่ข้อที่ถูกที่สุดคือข้ออีกข้อไหนอีก4ป่ะฮะถูกต้องข้อ4ลูกถูกต้องนะผ่านไปพ่อไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายสาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด 1. จะไปแล้วหรอแม่การมุ่งหาการมุ่งหาทรัพย์สินเงินทอง 2. ความสุขสบายของผู้เป็นพ่อแม่ 3. ความสำคัญของการมีวิชาความรู้ 4. มรดกที่พ่อแม่ยกให้ลูกเลือกข้อไหนติ๊กต๊อกพ่อไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเรียนเรียนหนังสือการมุ่งมั่นหาทรัพย์สินเงินทองหรือไม่ก็ความสำคัญของคุณเลือกข้อไหนลูกความสำคัญของการมีวิชาความรู้ใช่ไหม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 จิมมี่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 ความถูกสบายคือใครอะเสียงอะถูกต้องข้อ3ลูกความสำคัญของการมีวิชาความรู้มันมาจากคีย์เวิร์ดนี้หาวิชาความรู้เป็นคู่มือใช่ไหมลูกถ้าเรามีวิชาก็เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกถิ่นสถานใดคงไม่แค้นแม้ครับแค้นก็พอยังประจังพลอันความรู้รู้ก็อย่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล
แล้วก็เกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยแล้วต้องขยันตอนนี้ขยันเรียนไปก่อนอนาคตต้องขยันอย่างอื่นด้วยขยันหาเงินขยันทำงานนะลูกอ้าวข้อต่อไปข้อ15คำกล่าวข้างต้นมีลักษณะอย่างไรข้อ4ค่ะข้อ4สั่งสอนโอ้ถูกต้องถูกต้องครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากเนาะข้อ4อ่ะผ่านไปข้อ17ได้พบกับอายเหมือนใจได้ปริญญาเคยฟังไหมเพลงเนี้ยเป็นเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะเคยคำที่พิมพ์ตัวหนามีใจความใกล้เคียงกันกับข้อใด1เป็นขวัญใจกำลังใจ2ความภาคภูมิใจรางวัลชีวิต3เป็นดวงใจขวัญใจ4เป็นน้ำใจกำลังใจปริญญาเปรียบเหมือนอะไรลูกข้อ1ค่ะติ๊กต๊อกกำลังใจเหรอลูกข้อ2ค่ะข้อ1ก็ถูกนะข้อ2ก็ถูกข้อ3ก็ถูกข้อ4ก็ถูกแต่ที่ถูกมากที่สุดคือข้อ2ความภูมิภาคภูมิใจและกะรางวัลชีวิตความภาคภูมิใจรางวัลชีวิตนะข้อ2โอเคข้อต่อไปรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดข้อความนี้มุ่งกล่าวไปที่ข้อใด1ความรักที่ประชาชนมีต่อในหลวง2ความรักที่ผู้ใหญ่มีต่อหลานต่อลูกหลาน3ต่อต้านการต่อต้านผู้ประพฤติชั่ว4การต่อต้านผู้เสพผู้ขายยาเสพติดคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนลูกคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ลูกเลือกข้อไหนลูกข้อ4ค่ะได้ถูกต้องเนาะง่ายนิดเดียวนรชาติวางวายนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอาครูถามนะคำว่าอินทรีย์แปลว่าอะไรลูกอินทรีย์แปลว่าอะไรอินทรีย์แปลว่าร่างกายลูกและอีกในคำประพันธ์อันนี้อินทรีย์แปลว่าร่างกายนะแต่ถ้าเป็นอินทรีย์เฉยๆก็อาจจะเป็นนกอินทรีย์ก็ได้เป็นนามลักษณะนามชี้เฉพาะว่าเป็นนกอินทรีย์อย่างนั้นก็ได้นะนรชาติวางวายมะลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคำประพันธ์นี้เป็นประพันธ์ชนิดไหนลูกหน้า5หลัง6อ่ะกับยานี11ค่ะใช่ถูกต้องนะคำประพันธ์นี้เป็นคุณค่าในเรื่องใดให้คุณค่าในเรื่องใดการทำความดีค่ะใช่เลือกข้อ4ถูกต้องวงแล้วเราก็ลบแล้วเราก็ผ่านขึ้นไปเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญอันนี้เป็นข้อความนี้ควรกล่าวในโอกาสใด1วันชาติ2วันเด็ก3วันมาฆบูชา4วันรัฐธรรมนูญวันเด็กป่ะครับใช่ถูกต้องวันเด็กนะอันนี้เป็นคำขวัญครูก็จำไม่ได้แล้วตั้งแต่ไม่รู้ในสัญญาธรรมศักดิ์หรือเปล่าหรือใครเนี่ยตอนนั้นครูเด็กๆเนี่ยคำขวัญวันเด็กจะมีวันเนี้ยสมัยตอนครูเล็กๆครูเด็กๆนะวันเด็กเนี้ยครูจะมีความสุขมากเลยนะครูจะใส่ชุดอยู่บ้านไปแล้วครูก็ไปแสดงดนตรีไทยด้วยบนเวทีมีความสุขมากครูจะไปขย่าอังกะลุงครูจะไปสีซอด้วยโอ้โหเท่มากเลยได้ดินสอมา1แท่งแล้วก็สมุด20แผ่นมาม้วนๆๆผูกโบอุ๊ยครูภูมิใจมากมีความสุขมากในสมัยนั้นครูชื่นใจอ่ะแล้วรู้สึกเวลาสีซอเนี่ยโหเท่มากเลย
ล่นดนตรีในวันเด็กเนี่ยครูมีความสามารถครูก็จะทำไปชื่นใจนะลูกข้อต่อไป21ฆ่าช้างเพื่อเอางาไปทำเครื่องประดับการทำเช่นนี้ตรงกับสำนวนใดลูก1เข็นครกขึ้นภูเขา2ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ3ขี่ช้างตักกระแตจับตักกระแตน4ชี้โพรงให้กระรอกเลือกข้อไหนลูกเลือกข้อไหนฆ่าช้างเพื่อเอางาเนี่ยมันคือแบบโอ้โหช้างตัวเบ้อเล่องากระจึงหนึ่งมันคุ้มกันไหมมันคล้ายกันไหนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำค่ะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลยลูกเข็นผลประโยชน์น้อยอ่ะมันเกี่ยวกับข้อไหนลูกขี่ช้างจับตะกั่วแต่หรอคะใช่ใช่ถูกต้องเราต้องเทียบเทียบรู้เราต้องให้รู้ว่าอย่างนี้นะมันได้ประโยชน์เหมือนกันเอางานนี้ไปทำเครื่องประดับหรือว่าจะเอางานไปทำซอไปทำเครื่องประดับอย่างนู้นอย่างนี้มันได้ประโยชน์น้อยค่าเขาตายทั้งตัวโอ้นะขี่ช้างจับตะกั่วแต่ถูกต้องนะครับผ่านไปข้อต่อไปข้อ22คนเราควรรู้จักประมาณตนอย่าไปอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาเดี๋ยวจะเข้าทำนองจุดๆๆควรเติมสำนวนใดในช่องว่างจึงจะถูกต้อง1เห็นกงจักรเป็นดอกบัว2รักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อ3เห็นช้างขี้ตามช้าง4รักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาตอบข้อ3ค่ะประมาณตนใช่ไหมไม่อยากมีอยากได้เหมือนกับคนอื่นเดี๋ยวจะเข้าคำนองเห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่อยากมีนี่ลูกไม่ตนอย่าไปอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาหนูอุ้ยคนเนี้ยนะอุ้ยเลิศมากค่ะสวยๆเสื้อตัวเนี้ยโอ้ราคาเท่าไหร่นะอุ้ยแสนสี่เหรออุ้ยเดี๋ยวฉันจะไปซื้อมั่งอุ้ยเดี๋ยวจะไปกู้เงินก่อนอุ้ยได้มาแค่แสนเดียวอ่ะมันไม่พออะไรประมาณเนี้ยเห็นช้างขี้ๆตามช้างเหรอคะถูกต้องเก่งมากลูกตรงนี้มาถัดไปข้อต่อไปนะคะลุงบุญมีซื้อบ้านเล็กๆหลังหนึ่งมีคนถามว่าทำไมไม่ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆล่ะแต่ลุงบอกว่ามีบ้านเล็กๆอ่ะก็พอจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเป็นภาระข้อการข้างต้นเนี่ยตรงกับสำนวนข้อใดน้ำลดตอผุด2เข็นครกขึ้นภูเขา3นกน้อยทำรังแต่พอตัว4ขี่ช้างตักจักกระแตนๆๆๆเลือกข้อไหนนกน้อยทำรังแต่พอตัวโอ้ใช่เหรอทำไมถึงเลือกเรื่องนกน้อยทำรังแต่พอตัวก็พอตัวมันก็เหมือนพอดีมั้งค่ะใช่พอดีถั่วต้มเก่งมากลูกเนาะข้อต่อไปควรใช้คำขึ้นต้นจดหมายที่เก่งทุ่งผู้จัดการบริษัทลูกค้าว่าอย่างไร1กราบเท้าจุดๆๆที่เคารพ2สวัสดีจุดๆๆที่คิดถึง3เรียนจุดๆที่เคารพ4เรียนจุดๆผู้จัดการบริษัทนะจ๊ะผู้จัดการบริษัท3ค่ะใช้คำข้อไหนผู้จัดการบริษัทข้อ3ใช่หรอเรียนที่เคารพหรอใช่หรอคือผู้จัดการบริษัทอ่ะแค่ขึ้นต้นจดหมายอ่ะเขาทำอะไรให้เราเคารพบางทีอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้อย่างเงี้ยสี่ค่ะต้องเลือกข้อ4เพราะว่าผู้จัดการบางทีเราไม่รู้จักกับเขาเลยอะไรเงี้ยเรียนเฉยๆนะคะเลือกข้อ4
ถูกต้องข้อต่อไป25ข้อความใดไม่เหมาะสม1คุณครูสายสมรท่านรักลูกศิษย์มาก2ฉันมีแมว1ตัวมันน่ารักมาก3คุณย่าแกไม่ชอบให้ใครเถียง4สุชาเขาเป็นเพื่อนผมเองครับแน่สุชาเขาเป็นเพื่อนผมเองข้อ3ทำไมถึงเลือกข้อ3ลูกควรจะเปลี่ยนเขาว่าแกเป็นท่านครับโอ้ถูกต้องเก่งมากใช้ได้เลยคำนี้ถูกต้องเดือนไปข้อ26ข้อใดใช้สรรพนามน้อยที่สุด1เธอให้ลูกแมวแก่ฉันมันน่ารักมาก2ฉันอยากให้เขามาหาที่บ้าน3นี่เป็นบ้านของคุณปู่4ฉันเป็นใครเธอก็รู้จักข้อไหนใช้สรรพนามน้อยที่สุดนี่เธอสรรพนามนะเธอแล้วก็ฉันมันข้อนี้มี3นะฉันเขามีสองนี่เป็นบ้านของคุณปู่นี่เป็นบ้านของคุณปู่นะฉันใครฉันแล้วก็เธอนะใครสรรพนามที่น้อยที่สุดคือข้อนี้นะคุณปู่นี่คือหนึ่งคำนี้มีนิยมสรรพนามข้ออื่นนี้ก็มีเธอฉันมันนะได้3ฉันอยากให้เขา2อันนี้คำว่านี่เนี่ยไม่ใช่นามนะคุณปู่นี่เป็นนามเพราะฉะนั้นสรรพนามน้อยที่สุดคือคำนี้ไอ้คุณปู่นี่ไม่ใช่เนาะคุณปู่ไม่ใช่มีแค่นี่คุณปู่ไม่ใช่นี่ธรรมนี่เพราะฉะนั้นเลือกข้อ3นะข้อนี้โอเคไหมเลือกข้อ3เข้าใจไหมข้อนี้ที่ขีดนี้เธอแมวฉันมันเดือน28เขาตีน้องอย่างแรงคำว่าตีนะทำหน้าที่เหมือนคำว่าดีในข้อใดเขาดีกับฉันมากเด็กดีต้องมีวินัยดูดีมีรางวัลพวกเราเป็นคนดีข้อตีเนี่ยเขาตีน้องอย่างแรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นกริยาเป็นกริยาแล้วข้อไหน1ถึง4เนี่ยข้อไหนกริยาลูกข้อ1ค่ะข้อ1ถูกต้องแล้วข้อ2นี้เป็นอะไรลูกกริยาพิเศษเป็นวิเศษนะดูดีนี่เป็นอะไรวิเศษเป็นคนดีนี่ก็วิเศษนะลูกเพราะฉะนั้นเลือกข้อ1ถูกต้องนะต่อไปประโยคใดมีคำควบกล้ำ1แม่ค้าขายข้าวหมูขาหมู2ชาวประมงจับปูม้า3ชาวนาเลี้ยงงูเห่าข้อ4คุณแม่ซื้อลำไยที่ตลาดข้อ4ค่ะ
ช่ข้อ4ข้อ4กับถูกแต่ไม่ใช่อันนี้คืออักษรนำมันออกเสียงตะครึ่งเสียงก่อนตลาดเนี่ยตรงนี้มันออกครึ่งเสียงคุณแม่ซื้อลำไยนี้ตรงตัวที่ตลาดมีอักษรนำตลาดมันจะออกเสียงตะตะตลาดครึ่งเสียงนะชาวประมงนี่คือคู่กล้ำตรงประนี่แหละคือคู่กล้ำเป็นครูปแทนไม่ใช่สร้อยทรงสวดสางสามอะไรเงี้ยนะครูปไม่แท้แต่อันนี้ประประถ้าพูดชาวประมงไม่ได้ต้องประมงนะเพราะฉะนั้นเลือกข้อ2นี่คือคำควบกล้ำนะลูกทุกข้อไม่มีเลยไม่มีคำควบกล้ำเข้าใจนะลูกนะโอเคข้อ30นะครับไปเร็วทันไหมลูกทันนะฟังรู้เรื่องนะลูกนะ30เจ้าแต้มเป็นสุนัขสีดำรูปร่างสง่างามทุกๆคนชอบมันเพราะมันพูดเสมอว่ามันเป็นสุนัขแสนรู้จากข้อความข้างต้นคำในข้อใดเป็นคำวิเศษทั้งหมด1สีดำรูปร่าง2สง่างามทุกๆคน3สง่างามเสมอ4มันแสนรู้สีดำเป็นคำอะไรวิเศษใช่ไหมใช่ค่ะสีดำเป็นคำวิเศษแล้วรูปร่างเป็นอะไรรูปร่างเป็นอะไรเป็นนามค่ะสง่างามเป็นคำอะไรเป็นคำสง่างามนี่คำวิเศษนะลูกทุกคนนี่เป็นนามสง่างามเสมอมันแสนรู้มันนี่เป็นนามนะลูกแสนรู้แสนรู้นี่เป็นคำวิเศษอันนี้สง่างามเสมอข้อ3แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเลือกข้อ3นะลูกสง่างามเสมอเป็นคำวิเศษเลือกข้อ3ต่อไปข้อ31คุณยายมีต้นมะม่วงมันออกลูกเต็มต้นท่านชอบกินมันมากฉันไม่ค่อยชอบกินเพราะมันมีรสเปรี้ยวคำที่พิมพ์ตัวหนาหมายเลขใดเป็นคำวิเศษหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข4เหรอคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วหมายเลข1คืออะไรเป็นคำอะไรต้นมะม่วงเป็นคำอะไรลูกคำนามค่ะถูกต้องท่านเป็นคำอะไรท่านท่านเธอคำหล่อนเอ้ยคำสรรพนามเป็นคำอะไรกินเป็นกิริยาหรอคะเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นถูกต้องข้อ4นะคะเลือกข้อ4ค่ะ32ข้อใดใช้ลักษณะนามถูกต้อง1ลุงชิดซื้อแหมา1ผืน2คุณตามีแว่นมาหลายคู่มีแว่นตาหลายคู่3คุณพ่อมีปืน1กระบอก4นางพันธุรัตน์มีบริวารหลายตัวข้อ3ลักษณะคำใดที่ถูกต้องข้อ3ใช่ไหมแล้วลุงข้อ3 1กระบอกถูกต้องใช่ไหมใช่ป่ะถูกป่ะครับผมถูกต้องแล้วลุงชิดเนี่ยซื้อแหมา1ผืนถูกไหมลูกมันต้องเป็นลักษณะนามชนิดใดลูกมันต้องเรียกว่าอะไร1ปากนะลูกแห1ปากนะลูกแว่นตาหลายอันหลายคู่ไม่ใช่ต้องแว่นตาหลายอันนะนางพันธุรัตน์มีบริวารหลายใครตอบได้บ้างอังกฤษตอบได้ไหมหลายคนไม่ใช่หลายคนนางคอนดูรัสมันเป็นยักษ์อ่ะมันเป็นคนไม่ได้ต้องตนนะลูกค่ะจ้า
ก็ได้เป็นประโยคความเดียว1มักกะโทเป็นคนขยันขันแข็ง2พ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ3กว่าเธอจะมาถึงงานเลี้ยงเพื่อนๆก็กลับไปหมดแล้ว4ฝนตกหนักจึงไปโรงเรียนลำบากข้อใดเป็นประโยคความเดียวข้อ1ค่ะข้อ1ค่ะมักกะโทเป็นคนขยันทำไมเลือกข้อ1อ่ะเพราะมันมีเป็นคนขยันมักกะโทเป็นประธานเป็นคนขยันเป็นนี้มีเชื่อมคนขยันเนาะคือมันเป็นประโยคแต่ว่าเป็นประโยคที่ไม่มีกรรมมารองรับใช่ไหมข้อ2พ่อแม่พ่อกับแม่มีคำว่ากับมีคำว่ากับนี่เป็นตัวเชื่อมหมายความว่าประโยคความซ้อนกว่าเธอจะมาถึงงานเลี้ยงเพื่อนๆก็มีตัวก็เชื่อมเนี่ยกลับกันหมดนี่คือประโยคความซ้อนฝนตกหนักจึงเนี่ยตัวเชื่อมเนี่ยจึงไปโรงเรียนลำบากนี่คือตัวเชื่อมคือประโยคความซ้อนข้อ1มักกะโทเนี่ยคือถูกต้องรู้จักมักกะโทไหมลูกถ้าได้เรียนประวัติศาสตร์นะมักกะโทนี่เป็นคนที่ขยันมากเลยนะเขาไปหากษัตริย์แล้วทีนี้เขาเงินเขาไม่มีเนี่ยเขาอยากจะปลูกผักเนี่ยเขาก็เลยเอาปูจักว่าเขาจุ่มน้ำลายตัวเองเนี่ยโชคนิ้วเลยนะ1นิ้วขอแค่เนี้ยแล้วก็ไปเอาน้ำลายเนี่ยมันก็จะติดมันจะแฉะแล้วก็ไปติดไอ้เนี่ยเมล็ดผักแล้วก็มาปลูกผักเอาเมล็ดผักนี่มาปลูกแล้วก็ไปถวายให้กษัตริย์ยุคพระร่วงอ่ะมักกะโทเนี่ยถ้าสมมุติใครอยากรู้ก็ลองเสิร์ชอ่านดูมันจะสนุกมากเลยนะลูกนะข้อต่อไปข้อ34ข้อใดเป็นประโยคความรวม1ฉันต้องรีบกลับบ้านมิฉะนั้นจะโดนแม่ดุ2เด็กดีต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่3ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง4พ่อคนต้นไม้หลังบ้านเลือกข้อไหนเป็นประโยคความรวมประโยคความรวมไปข้อไหนคือประโยคความรวมลูกข้ออื่นเนี่ยเด็กดีต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่มันไม่มีคำเชื่อมันไม่มีคำอันนี้มีมิฉะนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลือกข้อหนึ่งข้ออื่นนี้ก็ปกติเป็นประโยคปกติอันนี้ฉันรีบกลับบ้านมิฉะนั้นจะโดนแม่ดุถ้าไม่มีมิฉะนั้นนะกลับบ้านจะโดนแม่ดุมันก็จะคนละเรื่องนะเลือกข้อหนึ่งข้อ35ประโยคใดเป็นประโยค3รูป3ส่วน1คุณแม่นอนหลับอย่างมีความสุข2น้องวิ่งอย่างรวดเร็ว3สุชาดาร้องเพลงไพเราะ4ลิงน้อยอุ้มลูกอย่างระมัดระวังข้อใดเป็นประโยค3ส่วนเลือกข้อไหนลูกข้อ4คุณพ่อนอนหลับอย่างมีความสุขอันนี้คุณพ่อนอนหลับนี่คุณพ่อนอนหลับนี่1ส่วนยังมีความสุขนี่คือ2ส่วนนะน้องวิ่งอย่างรวดเร็ววิ่งนี่ก็1ส่วนแล้วอันนี้ขยายอย่างรวดเร็วนี่ขยายวิ่งนะสุชาดาร้องเพลงไพเราะนี่ไพเราะนี่ขยายร้องเพลงดิงน้อยอุ้มลูกดิงน้อย1ส่วนอุ้มลูกอีก1ส่วนอย่างระมัดระวังนี้คือ3ส่วนดิงน้อยแล้วอุ้มลูกอย่างระมัดระวัง
เพราะฉะนั้นเลือกข้อ3งงไหมลูกงงไหมเลือกข้อ4นะข้อ36ประโยคใดมีส่วนขยายกรรมป้าดาทำขนมเก่ง2น้องใช้ดินสอของเพื่อน3พลายแก้วเป็นบุตรขุนไกร4ครูนรินทร์ช่วยชาวบ้านอย่างเต็มใจตอบข้อ1เหรอคะคุณขยายกรรมเหรอป้าดาทำขนมเก่งป้าดาทำขนมเก่งขนมเก่งขยายทำนี่ขายขยายทำนี่คือขยายกิริยาไม่ใช่ละน้องใช้ดินสอของเพื่อนเพื่อนน้องใช้ดินสอน้องใช้ดินสอของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเพื่อนนี่ขยายอะไรเพื่อนนี่ขยายกรรมนะลูกขยายดินสอเพราะฉะนั้นเลือกข้อ2ถูกต้องพายแก้วเป็นบุตรขุนไกรพายแก้วเป็นบุตรขุนไกรเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนะประธานขยายกรรมเข้าใจไหมพลายแก้วเป็นบุตรขุนไกรอันนี้คือประธานอยู่ข้างหลังเพราะพลายแก้วเป็นบุตรขุนไกรพลายแก้วเป็นกรรมเป็นบุตรขุนไกรนะนี่คือกรรมนี่เป็นกิริยานะและขุนไกรเป็นประธานงงไหมลูกงงไหมไม่งงนะข้อ4ครูนรินทร์ช่วยชาวบ้านอย่างเต็มใจครูนรินทร์ช่วยชาวบ้านครูนรินทร์เป็นประธานช่วยเป็นกิริยาชาวบ้านเป็นกรรมอย่างเต็มใจนี่คือขยายประธานเข้าใจป่ะเข้าใจไหมง่วงแล้วปกติถ้าอยู่ที่เพื่อนนรีนี่คุณครูขาขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำค่ะอันนี้เรียนยาวเลยโอเคข้อ37ข้อใดไม่ใช่วลีจริงๆเรียกคนที่ไม่ค่อยตอบให้ตอบมาแน่ค่ะฝรั่งมาข้อใดไม่ใช่วลี1ต้นไม้เหล่านี้2ฝนตกฟ้าร้อง3ไก่ฟ้าแสนงาม4นักเรียนที่มาประชุมอยู่หน้าห้องวุ้นเส้นลองตอบสิข้อไหนวุ้นเส้นข้อ4ค่ะนักเรียนที่มาประชุมอยู่หน้าห้องนักเรียนที่มาประชุมอยู่หน้าห้องใช่ไหมยะนักเรียนที่มาประชุมอยู่หน้าห้องมันเป็นวลีนะต้นไม้เหล่านี้ก็เป็นวลีเหล่านี้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นวลีถ้าสมมุติว่าเราพูดเป็นวลีต้นไม้เหล่านี้แล้วถ้ามันมีภาพขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่ามันคือต้นอะไรแต่นี่เราไม่เห็นก็ไม่รู้นะไก่ฟ้าแสนงามมันก็ไก่ฟ้ามันก็สวยมันก็แสนงามใช่ไหมส่วนนักเรียนที่มาประชุมอยู่หน้าห้องนักเรียนเป็นยังไงผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้มาจากไหนนักเรียนอะไรมันก็เป็นวลี
มันมีความหมายแต่เราไม่สามารถอย่างรู้ได้ว่าเออคือใครอะไรยังไงนะข้อที่ไม่ใช่วลีคือข้อ2นะนี่คือข้อ2ขอโทษครับสอนอยู่เดี๋ยวกลับไปครับคือนักเรียนเพราะฉะนั้นเลือกข้อ2ฝนตกฟ้าร้องนะฝนตกฟ้าร้องฝนเป็นกี่เป็นประธานนะตกเป็นกิริยาฟ้าร้องนี่ฟ้าก็เป็นประธานแล้วกิริยาร้องนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นประโยคไม่ใช่วลีโอเคนะเข้าใจนะข้อ38ข้อใดอ่านต่างจากข้ออื่น1เด็กๆทยอยกันเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ2ชาวบ้านทยอยกันลงคะแนนเสียงที่ทีละคนละคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะข้อ2ชาวบ้านทยอยกันมาลงคะแนนเสียงทีละคนทีละคนต้องอ่านแบบนี้ข้อ3น้องฉันชอบใส่เสื้อสีแดงๆข้อ4ฉันได้ยินเสียงฟ้าร้องครึ่นๆทั้งคืนเลยเพราะฉะนั้นเลือกข้อไหนเมื่อกี้ครูอ่านให้ฟังแล้วเด็กทยอยกันมาเด็กๆนี่คือมันสามตัวเดียวออกเสียงทีละคนถ้าสมมุติว่าออกเสียงทีละคนๆมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลือกข้อ2นะลูกต้องออกเสียงทีละคนทีละคนถ้าออกเสียงทีละคนๆก็จะไม่ใช่นะเด็กๆเนี่ยถูกต้องนะสีแดงๆถูกต้องสีแดงๆนี่หมายความว่าแดงแป๊ดเลยมั้ยสีแดงๆเออเธอไปหยิบกางเกงสีแดงๆให้หน่อยสิที่มันสีแดงๆอ่ะใช่สีแดงล้วนมั้ยมันอาจจะมีสีแดงๆแล้วมันอาจจะมีสีอื่นที่น้อยกว่าที่ผสมกันอยู่อาจจะไม่ได้แดงแป๊ดก็ได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าไปหยิบเสื้อสีแดงมามันก็ต้องแดงเลยอันนั้นจะแดงเป๊ะเลยแต่ถ้าแดงๆนี่มันอาจจะเป็นสีมีสีอื่นผสมอยู่ด้วยแต่สีแดงมันจะมากกว่าอย่างเงี้ยนะแล้วเอ๊ะเธอทำไมปากแดงแดงแดงจริงๆมีเสียงแดงแดงหมายความว่ามันแดงมากเด่นมาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะการออกเสียงก็สามารถทำให้รู้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นนะข้อต่อไปข้อ39 ข้อใดเป็นเครื่องหมายวรรคตอนไม่ถูกต้อง1พลตำรวจโททักษิณชินวัตรกล่าวปราศัยกล่าวปราศัยทางรายการวิทยุเมื่อเช้านี้2มีบ้านผมเลี้ยงสัตว์นานาชนิดเช่นไก่นกกระต่ายและอื่นๆ3ผมต้องไปฝากเงินที่ธนาคารกรุงเทพ4ประชาชนทูลเกล้าถวายผ้าไหมจากฝีมือตนเองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเลือกข้อไหนลูกข้อ3ค่ะเนื่องจากธนาคารกรุงเทพไม่มีต่อแล้วฮะธนาคารกรุงเทพไม่มีปยานน้อยเนาะค่ะโอเคถูกต้องเลือกข้อ3ต่อไปข้อ4 10ข้อใดไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนเอ๊ะมีรถฉันนี่2ใครนั่งรถมากับฉันเอ๊ะใครนั่งรถมากับเธอ3พระเจ้าเจ้าพระยาพระคังหุนพลพยุหะเสนา4ก
กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันตกของไทยข้อ3เหรอคะไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนนะลูกคำว่าเอ๊ะเนี่ยรู้ว่ามันจะต้องมีเครื่องหมายตกใจใช่ไหมใช่ค่ะใครนั่งรถมาหาเธอใครก็อาจจะมี question mark นะปัสสนีนะเจ้าพญาพระคลังหนพระคลังหนต้องมีนักขะลิขิตหรือวงเล็บนะข้อที่ไม่ต้องคือกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันตกของไทยเลือกข้อ4นะลูกแล้วก็จบ40ข้อผ่านเวลาไปเท่าไหร่เนี่ย 14.7 เองแค่ชั่วโมงเดียวเองเนาะค่ะชั่วโมง7นาทีเองครูอธิบายเร็วแล้วเข้าใจง่ายใช่ไหมใช่ค่ะฮะมีอะไรสอนก็จะเป็นชุดต่อไปก็ได้ไหมยังไม่ได้สแกนไม่ได้สแกนอย่างนั้นมันไม่มีแล้วอะเป็นไว้บอร์ดดีไหมอ่ะแล้วก็สอนเขาก็ได้กดไว้บอร์ดกดอันนี้เสร็จแล้วก็กดไปที่วงกลมใช่ไหมจะเข้าซูมใช่ไหมครับอืมซูมแล้วก็ไปไว้บอร์ดใช่ไหมครับซูมเลื่อนหน้าจอเลื่อนหน้าจอมีแคมีราเดี๋ยวนะลูกนะอือแต่ที่ตรงไหนที่ครูพิมพ์มาสอนเออนี้ใช่ไหมมีเขียนมีเขียนแกว่าชอบคือคำนี่คือซูมอืมนี่คือซูมอืมซูมก็คือตะกี้อืมไวบอร์ดเรื่องอืมไวบอร์ดจะเขียนหน้าจอแชร์สตาร์ทวิดีโอแชร์แชร์ไวบอร์ดอันนี้ยังไม่ได้ปิดไมค์ใช่ไหมได้เดี๋ยวครูจะเขียนแล้วให้ทายว่าผิดหรือถูกนะลูกแล้วก็เป็นภาษาอะไรI'm going to
แตะแล้วเขียนแล้วมันต้องแตะมันไม่ขึ้นที่อ๋อยังไม่แชร์แล้วครับต้องแชร์คือกดอันไหนแชร์ต้องเข้าที่ตอนนี้เขียนนะลองเขียนทำไมไม่ขึ้นหน้าจอไม่ขึ้นหน้าจอมันต้องแชร์ตรงไหนตรงนี้ต้องปิดก่อนซูมแชร์กดแชร์ให้แชร์ไว้บอร์ดมันขึ้นแต่อันนี้อันเดียวแต่อันนู้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ่ะstop share นี้ได้ยินเด็กๆยังได้ยินผมอยู่เนาะเขาบอกให้จิ้มที่จอสีส้มจอสีส้มเนี่ยลองดูครับไม่ใช่เอาเขียนอีกทีครับอย่างนั้นก็ซูมแล้วก็จะพูดให้เขาฟังดีกว่าก็พูดไปเรื่อยๆก็เนี้ยนะถูกแล้วฮะได้ไหมเนี่ยมันสต็อปแชร์แล้วอ่ะอันนี้คือจะอันนี้ก็คือปากกาชนิดหนึ่งเห็นไหมคะนี่คือปากกาอันหนึ่งหรือพี่จะจิ้มสีส้มก็ได้ไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นขึ้นละค่ะเพราะว่าถ้าไว้บอร์ดมันก็ต้องใช้ปากกาของมันซึ่งไม่ใช่สีส้มถ้าแชร์สกรีนก็ใช้สีส้มได้แล้วก็ลบที่ถังขยะเอาตัวบนสุดจ้ะนี่ก็เขียนใหม่ได้ค่ะ
โอ้ไม่ชำนิชำนาญเป็นวิดีโอแล้วพูดไปดีกว่าอย่างนี้เห็นที่จอนะอืมครูคิดว่าเล่าประวัติสุนทรภู่ให้ฟังดีกว่าเนาะเล่าไปเรื่อยๆเนาะในสมัยรัชกาลที่สองจะมีกวีเอกคือสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่นะได้เกิดมาพร้อมกับรัชกาลที่สามพระยาเจษฎาบดินทร์นะในตอนนั้นก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็แต่งกลอนแต่งอะไรแข่งกันมานะสุนทรภู่จะเกิดที่กรุงเทพนะแถวบางกอกน้อยเป็นชาวบางกอกน้อยนะมีแม่เป็นแม่นมในกษัตริย์ที่กษัตริย์ที่อยู่บริเวณบางกอกน้อยนั่นแหละเป็นแม่นมนะสมัยโน้นเป็นสุนทรโวหารนะสุนทรผู้เกิดวันจันทร์ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1148ตรงกับวันที่26มิถุนายนพ.ศ. 2329ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหลังจากกรุงรัตนโกสินทร์4ปีนะหลังจากสร้างกรุงรัตนโกสินทร์4ปีสุนทรภู่เกิดหลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์4ปีนะบิดาเป็นชาวบ้านกล่ำเมืองแกง ชื่อพับนะแม่เป็นชาวฉะเชิงเทราชื่อแม่ช้อย เมื่อกำเนิดสุนทรภู่แล้วก็หย่าร้างกันนี้สุนทรภู่ก็อยู่ในวังนะเล่นกับกษัตริย์ไปเรื่อยๆนะมารดาสุนทรภู่มีสามีใหม่มีบุตรหญิงสองคนชื่อจิ๋งกับนิ่มและได้เป็นแม่นมของพระองค์หญิงจงกลพระธิดาในพระราชวังบวรสถานพิมุขนะในวัยเด็กนะสุนทรภู่อาศัยอยู่กับมารดาบริเวณราชวังซึ่งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยและได้ถวายตัวเป็นข้าราชการในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขด้วยเมื่อสุนทรภู่เติบโตถึงวัยศึกษาเล่าเรียนจึงได้เข้าเรียนอยู่ที่สำนักวัดชีปะขาวหรือวัดศรีสุดารามวัดศรีสุดารามซึ่งอยู่ใกล้ๆราชวังหลังนั้นนะวัยหนุ่มเป็นเสมียนพระคลังสวนมีหน้าที่เก็บอากรในที่นี้ก็หมายความว่าเก็บภาษีนั่นแหละว่าใครมีบ้านมีที่ดินอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี้เขามีที่ดินเพื่อเพาะปลูกเขาก็จะเป็นคนวัดแล้วก็คิดราคาค่าภาษีซึ่งในตอนนั้นก็สุนทรภู่ก็รับหน้าที่นี้ไปนะในชีวิตสุนทรภู่เนี่ยก็ถูกจองจำบ้างแล้วก็เป็นคนเจ้าชู้ที่เมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเรื่อยๆของเขาแล้วก็มีเด่นๆก็คือได้ประพันธ์กลอนแต่งนิยายแต่งวรรณคดี
มากมายหลายเรื่องนะแล้วก็มีมิราชต่างๆเยอะมากและที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องพระไพมณีนะซึ่งทุกคนก็ได้เล่าเรียนกันนะปีนี้เป็นปีของโควิดเนี่ยก็ทางโรงเรียนก็อาจจะไม่เต็มที่ด้านการสอนสักเท่าไหร่นะมาเรียนพิเศษนี้ครูก็ส่วนใหญ่จะติวข้อสอบก็เลยแบบหน่อยนึงวันนี้คือเป็นวันแรกที่ครูมาสอนออนไลน์ซึ่งเตรียมข้อสอบมาแบบตั้งใจมากกะว่าเออคงจะพอดีแต่ว่ามันเร็วมันเสร็จเร็วเพราะครูอธิบายเร็วนะเลยเตรียมข้อสอบมาแค่ชุดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพอสัปดาห์หน้าครูก็จะไปสอนที่เพิร์นนารีละนะก็จะเป็นปกตินะปกติสอนที่เพิร์นนารีก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะแต่นี้2ชั่วโมงก็เลยได้เท่านี้พี่สามารถถามนักเรียนทีละข้อจากข้อ1ถึงข้อสุดท้ายได้นะคะข้อ1ถึงข้อสุดท้ายใช่ถามใช่ไหมถามทีละคนไปเลยค่ะเรียกชื่อตอบไปเลยถามทีละคนนะทวนเมื่อกี้นะจ้ะให้นักเรียนอ่านก็ได้นะคะอ่านเองแล้วก็ตอบเองอะค่ะคุณครูก็ดูว่าถูกไหมแค่นั้นข้อหนึ่งไปเลยใช่ไหมค่ะข้อหนึ่งเลยค่ะนักเรียนเขาจะสามารถเลื่อนดูข้อสอบได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็แชร์หน้าจอเหมือนเดิมอะค่ะทีละข้อเหมือนเดิ มแชร์หน้าจอเว็บเราปิดไปแล้วแชร์สกรีนนะคะโอเคอันนี้แหละแชร์สกรีนโอเคสตาร์ทแล้วก็มาสีโอเคเลื่อนโอเคเรียกนักเรียนอ่านทีละคนตอบเลยค่ะเอาอีกอ่านข้อหนึ่งอีกอยู่ไหมได้ยินไหมเปิดไมค์ปะเปิดไมค์ยังสวัสดีครับสวัสดีครับข้อหนึ่งนางสาวไทยปีนี้สวยขับสวยคมขำคมขำจริงๆโอเค English ก็สอง ชาวบ้านทูลเกล้าถวายที่ดินแต่แด่สมเด็จพระเทพค่ะโอเคข้อสามวุ้นเส้นวัวของลุงบุญตกลูกเป็นตัวเมียค่ะโอเคข้อ4ฟ้าข้อ4ฟ้าค่ะชาวเขาหลายเผ่าพร้อมใจกันทูลเกล้าถวายผ้าทอมือแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะครับผมโอเคการ์ตูนบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณของชาวไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าเมื่อหลังเทศกาลสงกรานต์ราวๆกลางเดือน6ของทุกปีจะต้องจัดการสร้างบั้งไฟขึ้นมาเพื่อแ
จุดขึ้นไปขอฝนจากพญาแถนซึ่งหมายถึงเทวดาที่สถิตอยู่บนสวงสวรรค์ ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความข้างต้นประเพณีบุญบั้งไฟถูกต้องหกอิฐผมใช่ไหมครับครับอิฐเปรียบของง่ายว่ากล้วยดูด้วยดูถูกแต่ใบลูกต้นปรีล้วนมีค่าเกิดเป็นคนควรเสริมเพิ่มราคาอย่าให้ด้อยคุณค่ากว่ากล้วยเลยใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใดการทำตนให้มีคุณค่าถูกต้องข้อ7ฟ้าข้อความจากข้อ6ผู้กล่าวมีจุดประสงค์ใดต้องการแนะนำข้อ8การ์ตูนข้อ8การ์ตูนเลื่อนหน้าจอด้วยจ้าโอเคจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจากใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใดถ้ายังไม่ได้ดีก็จะไม่กลับมาบ้านต้องข้อ9วุ้นเส้นแม้ไม่เรียนสิ่งใดคงไม่รู้ไม่แลดูสิ่งใดคงไม่เห็นไม่เพียรทำสิ่งประสงค์คงไม่เป็นต้องเคี่ยวเข็ญฝึกไปให้สันทัดใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใดการฝึกหัดตนเองถูกต้องข้อ10 English ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการมีดวงมารเพื่อมวลชนใช่ตนเองข้อความขั้นต้นกล่าวในลักษณะใดเออข้อไหนลูกข้อ4ค่ะถูกต้องปิดข้อ11ควรเลือกซื้อผลไม้ให้ตรงตามฤดูกาลเพราะราคาถูกกว่าผู้กล่าวต้องการบอกอะไรไม่ควรซื้อผลไม้นอกฤดูเพราะราคาแพงถูกต้องข้อต่อไปอ้า12ครูใหญ่โชว์คนครูทุกคนมาประชุมกันเพื่อปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่คนครูใหญ่เชิญบรรดาคุณครูไปทำไมวางแผนและสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนถูกต้องการ์ตูนตั้งใจให้องอาจอย่าขยาดหย่อนกำลังอดทนคือมนต์ขลังท่องไว้เถิดประเสริฐแลจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความตั้งใจขยันและอดทนถูกต้องข้อ14ข้อ14วุ้นเส้นเนี่ยความโกรธนั้นมันเหมือนทะเลบ้าผู้กล่าวข้อความนี้มีจุดประสงค์ใดเตือนใจให้ถูกต้อง15 English English อยู่ป่ะใครนะคะเมื่อกี้ English. หนูหรือเปล่าคะใช่ข้อ15นะคะ English พ่อไม่มีเงินทองจะกองให้ตรงจงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายสาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใดตอบข้อ3ค่ะถูกต้องข้อ16กับข้อ15อีก
and 16ครับข้อ16ข้อ15คำกล่าวข้างต้นมี16จากข้อ15คำกล่าวข้างต้นมีลักษณะอย่างไรสั่งสอนครับค่ะโอเค16ฟ้าจากข้อ15คำกล่าวข้างต้นมีลักษณะอย่างไรสั่งสอนต้องการ์ตูน16ได้พบกับอ้ายเหมือนใจได้ปริญญาคำที่พิมพ์ตัวหนามีความหมายใกล้เคียงกับข้อใดความภาคภูมิใจรางวัลชีวิตข้อ18การ์ตูนนะการ์ตูนคะการ์ตูนรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดข้อความนี้มุ่งกล่าวไปที่ข้อใดการต่อต้านผู้เสพผู้ขายยาเสพติดถูกต้องวุ้นเส้นนรชาติวางไว้มลายสิ้นทางอินทรีย์สถิตชั่วสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาคำประพันธ์นี้ให้คุณค่าในเรื่องใดการตายค่ะการทำความดีสถิตทั่วแต่ชั่วดีเนี่ยชั่วดีก็คือการทำความดีนะลูกข้อ20 Englishข้อที่เท่าไหร่นะคะข้อที่20เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญข้อความนี้ควรกล่าวในโอกาสใดวันเด็กค่ะ21อิฐฆ่าช้างเพื่อเอางาไปทำเครื่องประดับการกระทำเช่นนี้ตรงกับสำนวนใดขี่ช้างจับตะกั่วแตนต้อง22ฟ้าฟ้าจ้ะฟ้าคนเราควรรู้จักประมาณตนคนเราควรรู้จักประมาณตนอย่าไปอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาเดี๋ยวจะให้เขาเดี๋ยวจะให้เข้าทำนองเห็นช้างขี้ตามช้างต้องการ์ตูนลุงบุญมีซื้อบ้านเล็กๆหลังหนึ่งมีคนถามว่าทำไมไม่ซื้อหลังใหญ่ๆแต่ลุงบุญมีบอกว่ามีบ้านหลังเล็กๆก็พอจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาให้เป็นภาระจากข้อความข้างต้นตรงกับสำนวนใดนกน้อยทำรังแต่พอตัว24วนเส้นควรใช้คำขึ้นต้นจดหมายที่เขียนถึงผู้จัดการบริษัทลูกค้าว่าอย่างไรเรียนถูกต้อง English 25 English ค่ะข้อความใดข้อความใดใช้คำไม่เหมาะสมข้อไหนลูกข้อ20ข้อ3ค่ะถูกต้องข้อ26ข้อใดมีสรรพนามบุรุษที่3ข้อใดมีสรรพนามบุรุษที่3ข้อที่3ครับคุณปู่ท่านไม่ค่อยสบายครับถูกต้องเดี๋ยวนะคุณปู่ท่าน1 2 3วันนี้ท่านจะไปไหนคุณปู่ท่านคุณปู่ท่านคุณปู่เราหนึ่งจะพูดกับสองท่านวันนี้ท่านจะไปไหนขอรับ
ข้อ3ข้อ3ข้อ27 27ข้อใดใช้สรรพนามน้อยที่สุดฟ้าฟ้าเอ้ยใช่ไหมฟ้าเนาะฟ้าข้อไหนใช้สรรพนามน้อยที่สุดข้อ3ค่ะนี่เป็นบ้านของคุณปู่ใช่ข้อ3ถูกต้องข้อ28เขาดีเขาตีน้องอย่างแรงตีคำนี้เดี๋ยวให้การ์ตูนอ่านเลย28เขาตีน้องอย่างแรงคำว่าตีทำหน้าที่เหมือนคำว่าดีในข้อใดเขาดีกับฉันมากถูกต้องข้อต่อไปวุ้นเส้นประโยคได้มีคำควบกันชาวประมงจับปูม้าถูกต้องตรงประมีคำควบกัน30 English เจ้าแต้มเป็นสุนัขสีดำรูปร่างสง่างามทุกๆคนชอบมันและมักพูดเสมอว่ามันเป็นสุนัขแสนรู้จากข้อความข้างต้นข้อในข้อใดเป็นคำพิเศษทั้งหมดข้อ2ค่ะสง่างามทุกๆคนข้อ2ไม่ใช่ต้องสง่างามกับเสมอเป็นคำพิเศษข้อ3เนาะข้อนี้อีก31คุณยายสายมีมะม่วงมันออกลูกเต็มต้นท่านชอบกินมันมากฉันไม่ค่อยชอบกินเพราะมันมีรสเปรี้ยวคำที่พิมพ์ตัวหนามในหมายเลขใดเป็นคำพิเศษหมายเลข4ครับถูกต้องข้อใดไม่ใช่ลักษณะนามถูกต้อง3คุณพ่อมีปืน1กระบอกถูกต้องข้อ3การ์ตูนข้อใดเป็นประโยคความเดียวมักกะโทเป็นคนขยันขันแข็งถูกต้องเส้นข้อใดเป็นประโยคความรวมฉันต้องรีบกลับบ้านมิฉะนั้นจะโดนแม่ดุถูกต้อง35ประโยคใดเป็นประโยค3ส่วน English ดิ้งน้อยอุ้มลูกอย่างระมัดระวังนี่คือประโยค3ส่วนนะอีก36ประโยคใดมีส่วนขยายกรรมในขยายพายแก้เป็นบุตรของเป็นบุตรขนไกรขยายกรรมข้อ3ป่ะครับอยู่นะ36นี่นะพายแก้เป็นบุตรเป็นบุตรขุนไกรพายแก้วเนี่ยกรรมมันจะอยู่ด้านหน้านะนี่กรรมเป็นกิริยาแล้วก็ประธานนี่ขุนไกรนี่เป็นประธานพายแก้วเป็นบุตรขุนไกรนะต้องส่วนขยายกรรมนี่ของเพื่อนน้องใช้ดินสอของเพื่อนของเพื่อนนี่ขยายดินสอนี่ขยายกรรมน้องประธานใช้กิจยาดินสอเป็นกรรมของเพื่อนนี่ขยายดินสอนะป้า
ข้อใดไม่ใช่วลีข้อใดไม่ใช่วลีสองฝนตกฟ้าร้องต้องฝนตกฟ้าร้องนะให้เด็กดูประวัติสุนทรภู่ไหมจะเปิดให้ได้อันนี้ครบทุกข้อยังคะ37แล้วโอเค38แต่ทวนเส้นอ่านข้อใดอ่านต่างจากข้ออื่นชาวบ้านทยอยกันมาลงคะแนนเสียงทีละคนทีละคนทีละคนต้องย้ำอย่างนี้นะทีละคนทีละคนทวนเส้นเป็นข้อใดใช้เครื่องหมายว่าตอนไม่ถูกต้องลูกผมต้องไปฝากเงินที่ธนาคารกรุงเทพต้องไม่มีข้อ40 English ข้อใดไม่ต้องใช้เครื่องหมายว่าตอนข้อ2ค่ะ2ไม่ต้องใช้เครื่องหมายวรรคตอนใครนี้มันต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนเช่นมาเอ้นี่เครื่องหมายตกใจที่ไม่ใช้คือข้อ4กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันตกของไทยนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับครูพิมพ์เปิดประวัติสุนทรภู่โอเคอ่ะเดี๋ยวดูประวัติสุนทรภู่หน่อยนะคะจะดูประวัติสุนทรภู่แล้วจะดูพิกาจูดีฮะอะไรก็ได้ครับนั่นแหละอะไรก็ได้เดี๋ยวพอดูประวัติสุนทรภู่เสร็จแล้วเดี๋ยวมีถามนะค่ะฮะอะไรทำไมต้องฮะก็ดูก็ถามแปลกตรงไหนก็นั่นแหละสิดูในแบบฉบับการ์ตูนอันนี้11นาทีนะคะเดี๋ยวดูเสร็จแล้ว Okay class who would like to do problem3 on 4 Please don't be me Please don't be me แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนได้ยินกลอนบทนี้แล้วนะคะก็ทำให้นึกถึงสุนทรภู่ซึ่งเป็นครูกวีของคนไทยนะคะวันนี้เราจะพามารู้จักกับวันสุนทรภู่ค่ะพระสุนทรโวหารหรือนามเดิมภู่หรือที่ผู้คนทั่วไปเรียกกันว่าสุนทรภู่นะคะเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องให้เป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำปีมะเมียจุลศักราช1148เวลาเช้า2โมงเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329เขตพระราชวังหลังกรุงรัตนโกสินทร์ณบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยแห่งปัจจุบันนี้บิดาเป็นชาวบ้านกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองมารดาเป็นชาวเมืองอื่นเชื่อว่าหลังจากสุนทรภู่เกิดได้ไม่นานบิดามารดาก็ได้หย่าร้างกันบิดาได้ออกบวชอยู่ที่วัดป่ากล่ำอันเป็นภูมิลำเนาเดิมส่วนมารดาก็ได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลัง
ถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกลพระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศดังนั้นสุนทรภู่จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังสุนทรภู่ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีก2คนชื่อฉิมและนิ่มในด้านการศึกษาวัยเด็กสุนทรภู่ได้เริ่มเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัดชีปะขาวซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามในรัชกาลที่4ว่าวัดศรีสุดารามอยู่ริมคลองบางกอกน้อยต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นเสมียนนายระหว่างกรมพระคลังสวนในกรมพระคลังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งบทกลอนกินแล้วโก KFC Chicken Roll ตอนซึ่งก็สามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มในด้านครอบครัวสุนทรภู่ได้ลอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่งชื่อแม่จันโดยที่มีคำสันนิษฐานว่าแม่จันจะเป็นบุตรหลานของผู้ดีมีตระกูลจึงได้ถูกกรมพระราชวังหลังกริ้วจนให้ถึงกับโบยและจำคุกทั้งสองคนแต่เมื่อกรมพระราชวังหลังเสด็จที่วงคตลงจึงได้มีการอภัยโทษหลังจากสุนทรภู่ออกจากคุกก็ได้เดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลงจังหวัดระยองการเดินทางครั้งนี้สุนทรภู่ก็ได้แต่งนิราศเมืองแกลงพรรณนาสภาพการเดินทางต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดและลงท้ายเรื่องว่าแต่งมาให้แก่แม่จันกลับจากเมืองแกลงสุนทรภู่ก็จึงได้แม่จันเป็นภรรยาสุนทรภู่กับแม่จันมีบุตรด้วยกัน1คนชื่อหนูพัดได้อยู่ในความอุปการะของเจ้าครอกทองส่วนหนุ่มสาวทั้งสองก็ได้มีเรื่องระหองระแหงกันเสมอจนภายหลังก็ได้เลิกรากันไปสุนทรภู่ยังมีบุตรชายอีก3คนคือพ่อพัดเกิดจากภรรยาคนแรกคือแม่จันพ่อตาบเกิดจากภรรยาคนที่สองคือแม่นิ่มและพ่อนินเกิดจากภรรยาที่ชื่อแม่ม่วงนอกจากนี้ปรากฏชื่อบุตรบุญธรรมอีก2คนชื่อพ่อกลั่นและพ่อชุบพ่อพัดเป็นลูกรักได้ติดสอยห้อยตามสุนทรภู่อยู่เสมอทางด้านการงานสุนทรภู่ได้เข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์เมื่อพุทธศักราช2359ในสมัยรัชกาลที่2เหตุที่ได้เข้ารับราชการนี้ไม่ปรากฏแน่ชัดแต่มีคำสันนิษฐานเอาไว้ว่าอาจจะแต่งโครงกรเป็นที่พอพระทัยทราบถึงพระเนตรพระกันจึงได้ทรงเรียกเข้ารับราชการด้านช่วงชีวิตของสุนทรภู่สุนทรภู่รับราชการอยู่เพียง8ปีเมื่อถึงปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นสุนทรภู่ก็ได้ออกบวชแต่จะได้ลาออกจากราชการก่อนออกบวชหรือไม่ก็ยังไม่ปรากฏแน่ชัดแม้จะไม่ปรากฏโดยตรงว่าสุนทรภู่ได้รับพระบรมราชูปถัมภ์จากราชสำนักใหม่ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ก็ได้รับพระอุปถัมภ์จากพระบรมวงศานุวงศ์องค์อื่นอยู่เสมอเช่นในปีพุทธศักราช2372เป็นพระอาจารย์ถวายอักษรเจ้าฟ้ากลางและเจ้าฟ้าปิ๋วพระโอรสในเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีสุนทรภู่บวชอยู่เป็นเวลา18ปีระหว่างนั้นได้ย้ายไปอยู่ในวัดต่างๆหลายแห่งเท่าที่พบระบุในงานเขียนของท่านได้แก่วัดเลียบวัดแจ้งวัดโพวัดมหาธาตุและวัดเทพธิดารามงานเขียนบางชิ้นสื่อให้ทราบว่าในบางปีภิกษุผู้เคยต้องเร่ร่อนไม่มีที่จำพรรษาบ้างเหมือนกันผลจากการที่ภิกษุผู้เดินทางทุดงไปที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้ปรากฏผลงานเป็นนิราศเรื่องต่างๆมากมายและเชื่อว่าน่าจะยังมีนิราศที่ยังค้นไม่พบอีกเป็นจำนวนมาก
หลังจากลาสิกขาบทสุนทรภู่ได้รับพระอุปถัมภ์จากเจ้าฟ้าน้อยหรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์รับราชการสนองพระเดชพระคุณทางด้านงานวรรณคดีสุนทรภู่แต่งเสภาพระราชพงศาวดารบทเหกล่อมพระบรรทมและบทละครเรื่องอภัยนิราศถวายรวมถึงยังแต่งเรื่องพระอภัยมณีถวายให้กรมหมื่นอับสรสุดาเทพด้วยเมื่อถึงปีพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตลงเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อยขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสุนทรภู่จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรมีบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรโวหารช่วงระยะเวลาระหว่างนี้สุนทรภู่ได้แต่งนิราศเพิ่มอีก2เรื่องคือนิราศพระปฐมและนิราศเมืองเพชรสุนทรภู่ได้พำนักอยู่ในเขตพระราชวังเดิมใกล้หอนั่งของพระยามนเทียนบานมีห้องส่วนตัวเป็นห้องพักกั้นเฟียมที่เรียกชื่อกันว่าห้องสุนทรภู่เชื่อว่าสุนทรภู่พำนักอยู่ที่นี่ตราบจนสิ้นชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2398สิริรวมอายุได้69ปีผลงานของสุนทรภู่มีงานประพันธ์ของสุนทรภู่เท่าที่ค้นพบได้ปัจจุบันมีปรากฏอยู่เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นและสูญหายไปอีกเป็นจำนวนมากถึงกระนั้นก็ตามจำนวนเท่าที่ค้นพบก็ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างมากเรียกได้ว่าสุนทรภู่เป็นนักเลงกลอนที่สามารถแต่งกลอนได้รวดเร็วหาตัวจับยากผลงานเด่นๆของสุนทรภู่ที่ค้นพบในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ทางด้านกลอนมีบางส่วนบางตอนจากนิราศภูเขาทองและขุนช้างขุนแผนและสุดสาครทางด้านนิราศนิราศเมืองแกลงนิราศพระบาทนิราศภูเขาทองนิราศสุพรรณนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอีเหนานิราศพระปฐมนิราศเมืองเพชรทางด้านนิทานโคบุตรพระอภัยมณีพระชัยสุริยาลักษณะวงศ์และสิงหไกรภพทางด้านสุภาษิตสวัสดีรักษาเพลงยาวถวายโอวาทสุภาษิตสอนหญิงทางด้านบทละครมีการประพันธ์ไว้เพียงเรื่องเดียวคืออภัยนุราศบทเสภาขุนช้างขุนแผนและเสภาพระราชพงศาวดารบทเหกล่อมพระบรรทมน่าจะแต่งขึ้นสำหรับใช้ขับกล่อมหม่อมเจ้าในพระองค์เจ้าลักขณานุคุณกับพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่าที่พบมีอยู่4เรื่องนั่นก็คือเหเรื่องพระอภัยมณีเหเรื่องโคบุตรเหเรื่องจับระบำและเหเรื่องกากีด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้ยกย่องให้สุนทรภู่เป็นกวีเอกของชาวไทยและได้ถือเอาวันที่26มิถุนายนก็คือวันเกิดของสุนทรภู่เป็นวันสุนทรภู่อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีโอเคเดี๋ยวเราลาคุติ๊กเลยนะคะทุกคนกี่โมงแล้วเนี่ยจะบ่ายสามแล้วจ้าจะบ่ายสามแล้วเดี๋ยวถามหน่อยนึงทุกคนเปิดกล้องค่ะเปิดกล้อง
ครูจะถามว่าพระอภัยมณีเกิดปีนักษัตรใดไม่รู้เปิดไมค์ด้วยค่ะเปิดกล้องแล้วก็เปิดไมค์ด้วยค่ะไม่รู้ถูกต้องพระอภัยมณีครูครับเป่าขลุ่ยหรือเป่าปีเป่าปีเป่าปีค่ะไม่ใช่เป่าขลุ่ยไม่ใช่พรผู้แต่งกรพระอภัยมณีเป่าปีเดี๋ยวแต่งกรแต่งกรสุนทรผู้เป็นคนแต่งโดนหลอกแล้วแล้วสุนทรผู้เกิดปีนักษัตรใดมะเมียถูกต้องเกิดวันอะไรวันจันทร์26มิถุนายนแล้วสุนทรผู้เกิดจังหวัดอะไรกรุงเทพแถวบางกอกน้อยถูกต้องแล้วพ่อสุนทรผู้เกิดจังหวัดอะไรระยองเหรอใช่เป็นชาวบ้านก่ำจังหวัดระยองแล้วสุนทรผู้เกิดหลังจากสมโภชรัตนโกสินทร์กี่ปี8ปี4ปีมีลูก4ปีและสุนทรผู้เลิกหายใจเมื่อไหร่ปีไหน2398ถูกต้องเก่งมากเยี่ยมๆๆเก่งจังโอเควันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าไม่ได้ออนไลน์นะคะเจอกันที่เพิร์นารีสวัสดีค่ะครั้งแรกในชีวิตที่สอนออนไลน์แบบนี้ทำได้ตะกักทำได้ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะนะครูก็แบบเตรียมมาพอดีครูอธิบายเร็วครูพูดเร็วมันก็เลยหมดเร็วโอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่เพื่อนนารีมาเจอกันนะเพื่อนนารีสวัสดีค่ะ